คอสเพลย์เป็นศิลปะที่มันมีต้นแบบแล้วมันมีการตีความเช่นตัวละครที่เราไปแต่งเป็นคนนี้มันก็จะมีเรื่องราวของมันอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าเราจะออกแบบการแสดงให้มันอินกับเรื่องราวของตัวละครนี้ยังไงชื่อเก่งกระโตกพิเศษจัสเปอร์ซีก็อันนี้ไปประกวด World Cosplay Summit ปี2018ที่ประเทศญี่ปุ่นรอบที่ Thailand เป็นงานที่รวมคอสเพลย์จาก36ประเทศทั่วโลกมาคือเป็นตัวแทนประเทศจากทุกประเทศ36ประเทศเนี่ยมาแข่งรวมกันที่ไหนกันคืออินี่วิ่งร้องไห้ตั้งแต่แสดงเสร็จจ้าวิ่งจากไปที่โรงมาดีใจมากเลยรู้สึกว่าตอนนั้นมันพอมันแสดงเสร็จแล้วมันแฮปปี้แล้วมันรู้สึกว่าเราเล่นได้เต็มที่เราเล่นได้ไม่มีพลาดแล้วมันออกมาโอเคมันออกมาดีตรงตามที่ซ้อมมาหมดแล้วมันรู้สึกว่าเราพอใจในผลงานที่เราทำออกมามันรู้สึกว่าปล่อยแล้วอ่ะมันไม่ต้องมานั่งรับความกดดันที่เรารู้สึกว่ากลัวจังกลัวจะแสดงไม่ดีบนเวทีกลัวที่จะแบบว่าพลาดแต่พอมันจบแล้วมันคือแบบเฮ้ยกูไม่พลาดเลยเว้ยอะไรประมาณเนี้ยพอแล้วพอหลังจากนั้นจะเขาก็จะเรียกไปรวมขึ้นเวทีอย่างเงี้ยเราก็แอบคิดว่าเรามันน่าจะได้สักประมาณพวกวะพอดีเขาก็ประกาศว่าที่สามนะไทยแลนด์แล้วคือว่าเอ้ยดีกูไม่ต้องกลับบ้านดูเปล่าแล้วจ้าเสน่ห์มันจริงๆแล้วคือการเริ่มทำชุดของมันด้วยก็เริ่มในการทำรงทำดาบทำอุปกรณ์อะไรของเราเองแล้วเราพอได้ชุดนั้นมารู้สึกว่ามันโอเคของเราแล้วพอเราได้แต่งมันออกมาดีๆให้คนที่เห็นเราแล้วมันชอบได้เป็นจุดสนใจไม่ต้องเป็นตัวเองสักวันเหมือนวันนี้เราไม่ได้เป็นตัวเราเองแล้วเราไม่เป็นคนที่นี้วันนี้เราจะเป็นตัวละครที่เราชอบพลิกหรือนิสัยเราก็เปลี่ยนไปตามตัวละครนั้นนะว่ามันเป็นเสน่ห์ของมันมากกว่าช่วงแรกๆที่บ้านก็ไม่เข้าใจพ่อไม่เข้าใจพ่อไม่เข้าใจตุ้มใช่พ่อไม่เข้าใจว่าทำอะไรพอถึงก็แบบบอกว่าพ่อไม่สนับสนุนเขาก็พูดอย่างนี้เลยพ่อก็คือจะแอนตี้มากเลยแล้วเขาก็พูดประมาณว่าแบบเป็นงานดีเลกที่เสียเวลาหน้าดูเลยเนาะจะเก็บให้พ้นสายตาหน่อยได้ไหมไม่อยากเห็นเขาก็จะรู้สึกแย่ที่แบบเฮ้ยพ่อเราขอแบบไม่ต้องพูดขนาดนี้ด้วยการที่คุณจะไปคอสเพลย์ครั้งหนึ่งคุณจะไปแบบหน้าล้นๆใส่วิกแล้วจบคนอื่นจะมองคุณไปยังไงก็ต้องทำตัวเองให้มันดูดีขึ้นใช่ไหมต้องเรียนรู้การแต่งหน้าเรียนรู้การแต่งตัวคุณจะใช้ผ้าเฉดไหนอะไรที่มันเหมาะกับเราอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นคนผิวเข้มก็ไม่ควรจะใช้วิกสีจะทำให้เราดูเข้มขึ้นก็เหมือนอะไรประมาณเป็นการพัฒนาการพัฒนาบุคลิกภาพตัวเองด้วยในเรื่องก่อนสมมติเวลาเราไปต่างประเทศถ้าเราไปแล้วเราพูดไม่ได้เราก็จะไม่มีแบบไม่สนุกอ่ะมันรู้สึกว่าคุยกับเขาไม่หมายดีอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกมันไม่สนุกเราก็จะแบบไปคุยเองดิอันนี้ก็หน่อยอีกว่าแบบทีนี้พอได้ไปเรารู้สึกว่าเราอยากพัฒนาตัวเองเราอยากคุยกับเขาอ่ะเราก็ต้องไปเรียนภาษาพัฒนาตัวเองวิธีให้เขาสังคมได้ทั้งการตัดเย็บเสื้อผ้าการบุคลิกภาพการพัฒนาตัวเองภาษาแล้วก็มุมมองในความคิดของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วย